อันนี้ก็คือต้นองุ่นที่ยังเหลือนะคะไว้มะระกาก็แตกแล้วอันนี้ลูสเพเรสอันนั้นก็ไว้มะระกาอันนี้บิวตี้อันนี้ลูสเพเรสอันนี้ไข่ปลาจะยาวเพื่อเลยที่ต้นแรกเลยที่แตกอันนี้ก็เฟรมอันนี้คือต้นที่ไม่แตกตากิ่งแต่ก็แตกยอดตาต่อป่าก็เดี๋ยวจะเอาไว้ทำพันเอาไว้เป็นกิ่งตอนติดตาติดต่อยอดอันนั้นก็ไข่ปลาอันนี้ก็แบ็กโอเปรออันนี้อะไรเอ่ยอันนี้อะไรอันนี้ก็ไข่ปลาไอ้ที่ตายไปคาดว่าต้นนี้น่าจะเป็นเพราะรากเน่าแล้วตอนแรกแตกตาแล้วตาก็เหี่ยวอันนี้ก็เหี่ยวเลยต้องงดลดน้ำสองสามวันงดทีแต่บิวตี้เนี่ยตายแต่ตายตั้งแต่ยอดในนี้แล้วบิวตี้ไม่แตกเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ปลูกสตรอเบอรี่ไม่ยอกยังไม่งอกอันนี้ลุ้นว่าจะต้นเน่าไหมนี่จะเป็นแอปเปิลฟังเนี่ยอันนี้ก็แอปเปิลอันนี้เป็นสารีแถวเนี้ยสารีอันนี้แอปเปิลอันนี้แอปเปิลอันนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนมอนไม่ค่อยแตกที่แตกตามแตกกิ่งปักชำมาแตกยอดดีมากเลย